สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเติมน้ำมันนะครับของ Trucker of Europe นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาเจอจุดนอนก่อนเห็นไหมฮะการนอนหลับนะครับจะเป็นไอคอนแบบนี้นะวิธีนะครับดูว่าเราง่วงหรือว่ายังไม่ง่วงเนี่ยให้ดูข้างบนนะครับสัญลักษณ์ไฟนะครับเห็นที่ผมกดไหมมันจะมีหลอดสีส้มๆอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นรูปเตียงสีดำๆทางฝั่งซ้ายนะครับหน้าปัดทางฝั่งซ้ายไหมตอนนี้มันครึ่งหลอดละแล้วก็เข้าไปนอนได้นะครับเดี๋ยวทำแบบนี้แล้วกันเขาให้เรานะครับดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ก็กี่สามกี่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดรูปกุญแจแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะนอนกี่ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับก็สตาร์ทเครื่องได้ไปต่อครับเห็นไหมตอนนี้หลอดมันเต็มแล้วนะครับเป็นสีเขียวละนี่คือวิธีการนอนหลับนะครับมันจะมีจุดพักรถอยู่สองข้างทางแล้วแหละให้สังเกตดีๆนะครับตอนนี้ก็มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะครับปั๊มน้ำมันเนี่ยจะอยู่สองข้างทางเลยแล้วก็ขับเข้าไปจอดนะครับช่องไหนก็ได้ที่มันมีไอคอนหัวจ่ายแบบนี้นะครับตู้น้ำมันแบบนี้แหละจากนั้นก็ดับเครื่องนะครับแล้วก็รอมันเต็มถังนะครับหรือว่าใครอยากได้ครึ่งถังนะครับก็เอาตามที่เงินเรามีอยู่เห็นไหมสามารถหยุดได้นะครับถ้าจะเอาเต็มถังก็กดรอมันเต็มถังเลยจากนั้นจะมีการจ่ายเงินอยู่2แบบก็คือจ่ายเงินแบบปกติแล้วก็ดูโฆษณาเพื่อเติมฟรีนะครับแล้วแต่เราเลยตอนนี้น้ำมันก็เต็มถังแล้วนะครับดูจากหน้าปัดทางด้านซ้ายนะนะฮะที่มันจะเป็นถ้าจอใหญ่เนี่ยมันจะเป็นขีดสีขาวๆนะครับแต่ถ้าจอเล็กเห็นไหมมันจะเป็นขีดยาวนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า